กว้างอย่าซีซี穿透了牛郎般的美襯，暖暖的你襯埋藏多少怨恨。當知走舊月份，撕不開命運，不想再受困。一圈圈吹散了昨晚天邊星斗，煙燒光了卻模糊多少眼眸。假使無緣，摯愛在最美亦徹夜留守。握對手，接著那長吻。 痛過淚印，更不強前行。這次遇見，絢麗了凌晨。眼裏笑着流，雨後挽著走。笑得他歡閃著，伴隨著雨聲，倒映光過淚，流動的於漆黑畫布，毫無論聲。點綴的你，不可見，學運最憂傷，吹走漂泊，流浪眼。 前途璀璨仍要同步呼吸才耀眼。我客居港地，遠高不低，等你必來，必須有你。 ฉันจะทำฝันของเพื่อนให้สำเร็จ ฉันจะป่าศัตรูเต้น ต่อให้พวกเธอทุกคนคัดค้าน ฉันก็จะดูแลศัตรูต่อ และจะทำให้ดีด้วย ศัตรูเต้นอะไร จะเปิดศัตรูอะไร โพสอะไรของเธอ ครบรอบ 28 ปี M ครับ ดีจ้า ฉันเสี่ยวซื่อ ฉันจูลี่ ฉันจินเยี่ยน เธอคือผักอวบ ฉันซิดดี้ลาป้อฉันหวานชิวและก็ฉันเจนนี่พวกเราคือเอ็มคลับเพลงนี้เป็นเพลงที่เอ็มคลับชอบที่สุดเลย Girl just want to have fun in the morning like my mother says when you gonna live พวกเธอยังจำได้ไหมว่าเราร้องเพลงนี้กันตอนไหนวันนั้นเป็นวันที่เราตั้งเอ็มคลับขึ้นมาเรามีความสุขกันมากพริบตาเดียวผ่านมา28 ปีแล้วคืนพรุ่งนี้ฉันจะจัดปาร์ตี้ที่สตูหวังว่าพวกเธอทุกคนจะมาฉลองด้วยกันนะค่ำคืนแห่งเสียงเพลงว้าวโอ้ดูสิดูสิแสบตาวิบวับอะไรไปนี่ตรงนี้เป็นห้องแต่งตัวของนักร้องว้าวเจนนี่มาหาแม่เหรอใช่ค่ะเข้ามาสิว้าวชุดปักเลื่อมเยอะมากเหมือนชุดราตรีของมิสฮ่องกงเลยนั่นสิเซ็กซี่มากเลยอ่ะว้าวดูสิว้าวชุดเลื่อมสวยมากเลยอ่ะนี่ฉันอยากลองด้วยอ่ะเป็นไงสวยมากที่นี่มีวิกผมทุกแบบเลยแถมมีเครื่องประดับเยอะมากว้าวเส้นนี้สวยมากสวยชอบเส้นนี้สวยมากใช่เพราะใหญ่มากได้แต่งหน้ากันเธอแต่งไม่เป็นนี่ดูฉันนะฉันก็ได้นั่งเลยว้าวดูสิคิ้วโอ้โหดีเนาะโอ้โหมาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยคุณป้าแม่คะหนูแค่พาเพื่อนเข้ามาดูเฉยๆตัวเป็นสาวกันแล้วยังไม่เคยแต่งหน้าเหรอเคยค่ะแต่งตอนที่แข่งเต้นที่โรงเรียนเมื่อปีที่แล้วแต่ดูไม่จืดเลยละค่ะงั้นพวกเธออยากจะแต่งหน้าสวยๆตัวเป็นสาวไหมอยากค่ะงั้นเดี๋ยวป้าช่วยเองดีจังเลยดีใจอยากสวยและเลิฟเพอร์เฟกต์สวยชื่อดับอลังการวัมปะดูเรามานั่งที่ชึบสวยจัง นี่เด็กๆคืนนี้อยากกินอะไรสั่งเต็มที่ป้าเลี้ยงเองว้าวขอบคุณนะคะเจนนี่ดูแลเพื่อนๆให้ดีนะขอให้สนุกนะจ๊ะขอบคุณค่ะป้าไปทำงานก่อนนะบ๊ายบายค่ะถ้าฉันมีแม่แบบนี้ก็ดีสิเมื่อเช้าฉันอ้อนอยู่ตั้งนานถึงจะออกมาเที่ยวได้โถเอ้ยเอาหน้าอย่าพูดให้มากความคืนนี้เรามาสนุกกันเถอะว้าวหมุนติ้วอ่ะลองดูลองดูเผ็ดมากโคตรเรายังกระดกไม่ลงเลยอ๋อเธออ่อนสุดนี่เองเธอรู้ไหมว่าแบรนดี้ขวดนี้แพงมากเลยนะฉันรู้นะเฮบิ๊กสเปนเดอร์มาชนด้วยชนกรึมวันนี้เราต้องสนุกให้เต็มที่ได้เลยดีเลยเอาเป่ายิ่งฉุกกันเอาช่วงนี้ออกมาโอ้เธอแพ้แล้วเธอออกช้าเลยแพ้ไงดื่มเลยเย้เย้เล่นต่อเอาช่องออกมาเอาช่องออกมาเธอแพ้แล้วสนุกจังเลยนี่มีไก่ทอดด้วยว้าวเธอทำอะไรอยู่วะมันดูเท่ใช่ไหมล่ะเชอะฉันจุดให้เอามาสิอีควันโคตรเหม็นเลยอ่ะนี่มาฉลองที่เราตั้งเอ็มคลับกันไหมขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีกันได้เพลงประจำเป็นไงบ้างอ้วกแล้วดีขึ้นบ้างไหมเลิกดื่มได้แล้วฉันแย่แล้วเนี่ยเอาหน้าแม่ฉันก็ดื่มบ่อยแค่จิบชาก็สั่งแล้วค่อยๆนะเฮ้ยมีหนังสดไหมเนี่ยเฮ้ยเขากัดคอกันสนุกกันต่ออย่าสนใจเลยเย้เย้สนุกกันหัวไก่ทอดเมื่อกี้อร่อยสุดๆเลยนั่นสิฉันอร่อยดีนั่นมันแดงมากเลยฉันเวียนหัวเลยทำไมรีบกลับนักล่ากำลังติดลมอยู่เลยเอานะมันดึกแล้วไว้ค่อยมาอีกก็แล้วกันไว้แล้วสบายไม่ใช่แล้วฉันเมาหัวทิ่มเลยล่ะอ๋อเธอเมานี่เองนี่เมื่อกี้เรายังไม่ได้ลาคุณป้าเลยไม่ค่อยดีมั้งนั่นสิช่างเขาเหอะอ๋อเห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าหันหน้ามาหน่อยเห็นหน้าแล้วอยากหงายหลังไม่เห็นหล่อเลยเบ๊สนุกจังสนุกจังฉันเอาด้วยหาเหยื่อก่อนไหนดีอ่ะสุดหล่อเฮ้ยหล่ออะไรทำไมหรอเสื้อผงอ่ะจริงเหรออุ้ยเขาจริงๆด้วยดึงจะไปไหนกันแน่นะต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่เลี้ยวไปแล้วเบาศูนย์นันทนาการหลายๆเชิญขึ้นชั้น3ศูนย์นันทนาการสีเขียวเฮ้ยผมเรียบแปลกจะไปเบาพวกพี่เบาพวกเธอรออยู่นี่ฉันกับเจนนี่จะขึ้นไปดูศูนย์นันทนาการหลายๆใช่ป่ะไม่ใช่เป็นไงบ้างเป็นไงสะพังไปไหนเข้าไปในศูนย์นันทนาการแล้วว้าวรักสุขภาพจังเลยมีกิจกรรมอะไรเหรอโถเอ้ยเธอนี่ใส่ซื่อจริงๆต้องเรียกเขาว่าเซอร์ลามกแล้วล่ะฉันเคยอ่านในหนังสือที่แบบนี้มันเป็นที่เอาไว้ทำอย่างว่าเป็นซ่องโสเพนี่อีอยากจะอ้วกก็เป็นพวกบ้ากามนี่เองเฮ้ยน่ากลัวมากเลยเราไปกันเถอะไม่ได้เป็นครูยังกล้าทำตัวแบบนี้เราต้องสั่งสอนเขาบ้างคิดออกแล้วฉันมีวิธีสั่งสอนเขาแล้วล่ะซ่าหังครูอยากให้กลับไปแจกไม้ ตื่นเต้นสุดๆเขากลัวจนฉี่ราดไหมเนี่ยคราวนี้เขาต้องจบเหยแน่ฉันจะกระจายข่าวให้ทั่วทั้งเมืองเลยวันนี้สนุกสุดๆไปเลยว้าวพวกเธอนี่ใจกล้าบ้าบิ่นกันจริงๆแน่นอนสิเพราะเราคือ M Club ไง Girl Just want to have fun วันนี้ขอแห้งจังงั้นเราไปหาอะไรดื่มกันดีเลยฉันเอาคอน้ำแตงโมเอาน้ำส้มค่ะรายงานข่าวด่วนกลางดึกเมื่อคืนวานดาราสาวองเหมยหลิงหมดสติเนื่องจากการสูดดมแก๊สก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาอึ้งร้องตายแล้วเหรอ今生不愛你，我共你是但有份，沒有緣。情節是你，痴痴相戀，將心中愛念為我捐。如今我竟將心意轉，那份。สวัสดีจ้าสุขสันต์วันครบรอบดีใจที่เธอมานะฉันก็มีของขวัญนะแต่เฮ้ยบิ๊กสเปนเดอร์ไม่ได้สูบซิก้ามานานแล้วงั้นคงไม่ต้องกินเลดี้ฟิงเกอร์แล้วฉันไม่มีอะไรติดมือมาเลยแต่ฉันเอาของสำคัญมากๆมาด้วยนะไหนอะไรเหรอได้ยังจำกันได้ไหมเสื้อคลุมของเอ็มคลับไงฉันหาตั้งนานกว่าจะเจอผ้าคลุมไหล่ของเอ็มคลับฉันจำได้ว่าเป็นช่วงที่จบม.5 เราซื้อกันมาคนละผืนฉันยังเก็บไว้อยู่เลยฉันก็มีนะแต่ไม่รู้แม่ฉันเอาไปไว้ที่ไหนแล้วของฉันอ่ะพิเศษมากๆฉันให้แม่ฉันปักชื่อไว้บนนั้นด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนหาไม่เจอแล้วล่ะจูลี่แล้วของเธอล่ะของแบบนั้นฉันทิ้งไปนานแล้วล่ะนี่ขอแหกแล้วเปิดวายกันมาครบรอบ28ปี28ปีแล้วคลิปตาเดียวก็28ปีแล้วนึกถึงเรื่องบ้าๆบอๆที่เราเคยทำมีความสุขจริงๆวันคืนพวกนั้นหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว20กว่าปีแล้วนะอะไรก็เปลี่ยนไม่หรอกสตูนี่ยังเหมือนเดิมเปียบเลยใช่แล้วเพราะงั้นตอนที่ฉันเดินเข้ามามันทั้งคุ้นเคยแล้วก็สนิทสนมมากเลยไม่ว่าโลกภายนอกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่ก็ยังมีที่หนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไม่ว่าโลกภายนอกจะฝนตกหรือว่าฟ้าร้องขอแค่หลบอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วถูกต้องก็เหมือนกับเอ็มคลับในตอนนั้นขอแค่เราอยู่ด้วยกันไม่กลัวฟ้าไม่เกรงดินไม่กลัวอะไรทั้งนั้นยังจำได้ไหมว่าชื่อของเอ็มคลับมาจากไหนนะรอบเดือนพร้อมกันไหมถูกแล้วแล้วเราจะวัยทองพร้อมกันไหมเนี่ยก็ใกล้วัยทองกันแล้วนี่เธอคนเดียวสิฉันยังไม่แก่นี่ไม่ใช่ไม่แก่แต่เธอไม่อยากแก่จิ๊บไม่เห็นเธอพูดถึงครอบครัวบ้างเลยก็ไปอังกฤษกันหมดแล้วแล้วทำไมเธอถึงไม่ไปกับพวกเขาล่ะจะอยู่เหงาๆที่นี่คนเดียวทำไมแล้วจะเหงาได้ยังไงพวกเธอแต่ละคนมีสามีกันหมดแต่งงานแล้วด้วยฉันคนนี้สิเหงาสุดๆไม่มีเลยสักอย่างโนมันนี่โนแมนโนแมริดเมนก็จะหมดแล้วด้วยว่าก็ว่าเหอะเราไม่เหมาะกับเอ็มคลับหรอกควรจะเป็นโนเอ็มคลับต่างหากมาชนให้กับโนเอ็มคลับชนแก้วเธอยังดีที่มีแม่ฉันไม่มีบ้านด้วยซ้ำจูลี่ซินดี้บอกว่า Never Dance Alone ดื่มไวน์ก็ด้วย Never Drink Alone มา望着海一片滿懷倦，無淚也無言。望着天一片，只感到情懷亂。我的心又似小木船，遠景。 不見，但仍向著前。誰在命裏主宰我每天？เฮ้ยนี่หยุดทำไมถึงพากันเศร้าล่ะบรรยากาศอย่างกับงานรำลึกเลยเรามาฉลองให้เอ็มคลับกันไม่ใช่เหรอเพื่อซินดี้เพื่อสตูเต้นแห่งนี้เอ็มคลับจะต้องร่วมมือกัน ช่วยซินดี้เปิดสตูพวกเธอว่าดีไหมดีเจนนี่ซัพพอร์ตใช่ไหมฉันซัพพอร์ตเธอแล้วผักอวบว่าไงแน่นอนอยู่แล้วจิ๊บแล้วเธอล่ะของมันแน่อยู่แล้วจูลี่เธอล่ะฮะนี่มาดเยอะจูลี่ซัพพอร์ตเธอหน่อยนะจูลี่จ๋าซัพพอร์ตฉันเถอะนะไหนเธอก็อยู่ที่นี่แถมยังว่างงานอยู่ด้วยฉันกลัวว่าจะดูแลคนเดียวไม่ไหวมาช่วยฉันเถอะนะฉันอะมีค่าจ้างให้ด้วยนะค่าตัวฉันแพงเธอจ่ายไม่ไหวเรื่องเงินน่ะมันเล็กน้อยเดี๋ยวฉันจะให้เธอ2 เท่าเลยอะอ้าว3 เท่าเลย3 เท่าได้3 เท่าเพิ่มอีก4 เท่าหรือว่า5 เท่า6 เท่า8 เท่าสิเลขมงคลไงได้8 เท่าได้8 เท่าดิวบอกแล้วไงว่าเราเป็นเพื่อนกันนะเสี่ยวซือวายหมดอะมีอีกไหมอยู่ในตู้ไปหยิบได้เลยนี่รูปเอ็มขับสมัยนั้นนี่ดูหน่อยขอฉันด้วยโลเลไลใช่แล้วนี่เลิกดูเถอะนะเธอยังไม่เจอลูกเหรอพวกเธอสาบานกับฉันก่อนว่าจะไม่พูดเรื่องฉันกับลูกอีกทำเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นดื่มเถอะอรุณสวัสดิ์จ้ะนี่สายมากแล้วค่ะทำไมนอนนี่คะเปล่าหรอกแม่กลับมาดึกกลัวจะทำพ่อตื่นนะแม่อย่าเอาเสื้อคลุมหนูมาใช้ห่มสิคะยับหมดแล้วโถ่เอ้ยแม่ไม่ได้มีความสุขแบบนี้มานานแล้วเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมา20 กว่าปีมารวมตัวกันอีกครั้งยังเหมือนกับสมัยที่แม่เรียนหนังสือเลยความรู้สึกเดิมๆมันกลับมาเพื่อนสนิทก็คือเพื่อนสนิททำไมจะเปิดสตูล่ะคะโถ่ไม่ใช่จ้ะเพื่อนของแม่คนหนึ่งเธอไม่ค่อยสบายนะแม่รับปากไว้ว่าจะช่วยเธอดูแลสตูนั่นน่ะมีความทรงจำดีๆของแม่กับเพื่อนๆมากมายจะปล่อยให้มันเจ๊งไม่ได้แล้วหนูล่ะจะทำยังไงวางใจได้เลยจ้ะแม่จะทิ้งลูกได้ยังไงลูกแม่สำคัญที่สุดเลยนะมีเอาค่ะอย่าเห็นหนูสำคัญที่สุดสิแม่สนใจคุณย่าเถอะค่ะแม่ก่อเรื่องตั้งเยอะแยะจนคุณย่าโกรธคุณย่าอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ลงกับหนูอีกรู้ไหมคะว่าเมื่อวานพอคุณย่ากลับมาเดี๋ยวก็เวียนหัวเดี๋ยวก็คัดจมูกแถมยังปวดท้ายทอยอีก1 ชั่วโมงเรียกหนูไปตั้ง19 ครั้งจริงเหรอถ้างั้นคงต้องตุ๋นไก่กับสัญญาบำรุงสักหน่อยแม่ทำแบบนี้หนูต้องแย่แน่ช่วยคืนดีกันเร็วๆได้ไหมคะเอาล่ะนี่ลูกเมื่อก่อนลูกบอกว่าแม่ใช้ไม่ได้ไม่กล้าขัดใจคุณย่าสักครั้งแต่ตอนนี้แม่ทำได้แล้วแม่จะเปิดสตูลูกเห็นด้วยไหมเฮ้ยโธ่อย่าแรงนะสิเบามือหน่อยคุณได้ครับนี่เธอไททอยฉันปวดแสบปวดร้อนอยู่แล้วนะยังจะใช้น้ำร้อนประคบอีกเหรอจะให้เส้นเลือดที่ท้ายทอยฉันแตกหรือไงงั้นอันนี้เย็นฮะนี่มันน้ำแข็งย่า โถเอ้ยอย่าเห็นฉันตายเพราะปวดท้ายทอยกันใช่ไหมโถเอ้ยไม่ใช่นะครับเบาๆมาแม่กลัวจะเย็นใช่ไหมมาเดี๋ยวผมเองนะหนีไว้ก่อนแป๊บเดียวก็ได้แล้วเดี๋ยวผมเอาให้นะโอ้ยอย่าจริงๆอย่าครับแม่อย่าสิอย่าแค่ห่อผ้าไว้หน่อยก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะฉันกลัวว่าแทนที่จะได้ช่วยคุณแม่กล้ามเนื้อรักแร้คุณจะตายซะก่อนสิอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณแม่นี่อรุณสวัสดิ์นี่หนูว่าจะจัดการให้แม่ไงฮะได้ครับคุณน่ะเงียบไปเลยนะไปล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าซะจะไปไหนคะไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นรีบไปค่ะที่รักคุณจะด่าจะเชิญนั่งครับนั่งสิยังไวจะรับเดี๋ยวครับคุณอยากจะพูดอะไรก็พูดมาผมขอพูดก่อนนี่คุณกล้าขัดใจแม่ผมเหรอคิดแต่จะเปิดสตูสอนเต้นคุณรู้ไหมว่าผลลัพธ์ของมันน่ากลัวแค่ไหนเนี่ยขอโทษค่ะแล้วทำไมคุณถึงยังอยากทำอีกอย่าบังคับฉันสิผมอยากรู้ว่าทำไมเพราะฉันไม่อยากจะใช้ชีวิตที่เหลือแบบนี้อีกแล้วค่ะให้ดูแลแม่คุณฉันก็ทำได้นะคะเป็นคนใช้ก็ได้ไม่ได้ลำบากอะไรเลยแต่พอฉันได้เจอกับเพื่อนๆอีกครั้งฉันก็คิดถึงเรื่องเก่าๆมากมายฉันเลยอยากจะกลับไปเป็นตัวของตัวเองทำเรื่องที่ฉันอยากทำและสมควรทำฉันจำความรู้สึกนี้ไม่ได้แล้วแต่มันคือการทำธุรกิจนะคุณไม่ทำงานมาหลายปีแล้วทำได้เหรอจะไหวเหรอฉันก็รู้ว่ามันยากแต่เพื่อซินดี้และตัวฉันเองฉันจะทำให้ดีที่สุดคนสมัยนี้ไม่ค่อยพูดถึงความฝันเอาแต่สนใจเรื่องการลงทุนคิดแต่เรื่องเงินอยากได้กำไรเยอะๆในช่วงเวลาสั้นๆทีวีถึงได้เอาแต่พูดว่าเมืองนี้กำลังจะตายซินดี้เชื่อใจฉันขนาดนี้ฉันเป็นเพื่อนเธอก็ต้องช่วยรักษาความฝันของเธอไว้ให้ได้ฉันบอกตัวเองว่าต่อให้คนทั้งโลกไม่เห็นด้วยก็ช่างฉันจะสู้ต่อไปถ้าฉันยังอยู่ฉันก็จะทำให้เอ็มคลับกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งต่อให้แม่ผมคัดค้านลูกคุณคัดค้านผมไม่เห็นด้วยก็ไม่สนเหรอคุณอยากทำมากเลยใช่ไหมค่ะแชมเปญครับแชมเปญเหรอผมเห็นด้วยคุณเห็นด้วยเหรอคะคุณนี่ใจร้ายมากเลยฉันนึกว่าคุณจะหย่ากับฉันซะอีกใจผมช่วยยังไงช่วยเรื่องเงินเป็นไงไม่ต้องค่ะตอนที่ฉันตัดสินใจฉันบอกตัวเองว่าจะไม่ใช้เงินของตระกูลหวงเด็ดขาดพูดอะไรของคุณเนี่ยคุณแต่งกับคนแส่หวงแล้วคุณก็แส่หวงเป็นเมียผมนะยังไงฉันก็ไม่ใช้เงินของคุณหรอกค่ะฉันไม่อยากให้แม่คุณมาดุฉันได้แค่คุณเห็นด้วยกับฉันก็พอแล้วแถมมีเอ็มกลับด้วยคุณวางใจเถอะขอบคุณครับมาเมียผมกลับมาแล้วดื่มให้กับชีวิตของเราคุณจำตอนที่เป็นเลขาผมได้ไหมตอนที่เอกสารหายไปผมหาทั้งวันก็หาไม่เจอจนเริ่มท้อแต่คุณน่ะไม่คุณมาช่วยผมหาจนเจอเนอะแล้วพอแม่ผมคัดค้านการแต่งงานคุณก็ยังกล้าไปคุยกับเธอผมไม่รู้เลยว่าคุณทำสำเร็จได้ยังไงผมชอบอูเสี่ยวซือที่เป็นแบบนี้แหละเชื่อมั่นโดดเด่นดุดัน คุณเสียสละหลายๆอย่างเพื่อมาดูแลแม่ผมเข้าใจดีลูกเราก็โตแล้วเอาเลยทำเรื่องที่คุณอยากทำได้เลยผมอยู่ข้างคุณเสมอถ้าคุณแม่รู้ว่าคุณไม่ห้ามแถมสนับสนุนฉันด้วยคุณตายแน่เลยถ้าหากว่าผมตายแล้วทำให้คุณมีความสุขได้ก็คุ้มแล้วล่ะใช่ไหมแม่ผมน่ะจะโกรธผมลงเหรอไม่ต้องห่วงหรอกจริงสิที่จริงผมก็อยากเห็นว่าเมียผมเนี่ยเต้นเป็นยังไงฝุ่นเกาะหมดแล้วไม่รู้จะเต้นได้หรือเปล่าเต้นได้สิวันที่คุณโดดตึกเต้นได้เท่จะตายนี่ นี่ผมอยากรู้มาตลอดเลยว่าวันนั้นคุณพูดกับแม่ผมว่าอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรนี่คะแม่พูดคนเดียวเธอว่าไงเธอว่าคุณขาดฉันไม่ได้หรอกไม่มีท่านี่ถ่ายให้ลูกดูนี่แสงสวยสตูดิโอสอนเต้นเฟิร์เซียนปิดเปิดโรงเรียนผู้ประกอบการก้าวแรกของการเป็นผู้ประกอบการบริหารบริษัทอย่างไรนี่ไม่ได้ล้อเล่นนะเอาหน้าบอสออกจริงๆจูลี่ตั้งแต่วันนี้เรามาเริ่มใหม่กันแล้วเธอต้องทวนเจ้าหนี้ดูใหม่ด้วยไหมล่ะอะไรเหรอสัญญาว่าจ้างสัญญาว่าจ้างเหรอถึงแม้ตอนนั้นเธอจะเมาแต่ว่าคำพูดต้องเป็นคำพูดเธอบอกเองว่าจ่ายไหวจะให้เงินเดือนฉัน8 เท่าฉันพูดแบบนั้นเหรอโถ่แค่100,000-200,000ต่อเดือนถ้าเธอจ่ายให้ไม่ได้ฉันเป็นนกไม่มีขาจะบินหนีไปเมื่อไหร่ก็ได้จะลดให้ก็ได้นะแต่ต้องมีค่าอยู่ค่ากินต้องจ่ายเงินรายสัปดาห์ค่าล่วงเวลาค่าประกันด้วยโหนี่มันปล้นกันชัดๆเลยแล้วฉันจะไปหามาจากไหนให้เธอล่ะเธอก็รู้ว่าสถานการณ์ที่นี่เป็นไงเงินส่วนตัวฉันน่ะเอาไปจ่ายที่ซินดี้ติดไว้หมดแล้วนี่ดีลกันไม่ได้งั้นก็ไล่ฉันไปซะสิข้างถนนมีที่ถมเถแต่ลองคิดดูว่าเพราะใครกันแน่ที่ทำให้ฉันไม่มีที่ไปจ้าฉันเองกลัวเธอแล้วฉันยอมแพ้แล้วเงินล่ะรอก่อนสิอ๋อฉันไม่ได้พกเงินสดเยอะเอางี้ไหมเธอช่วยฉันแจกใบปลิวนี่ฉันจะไปถอนเงินมาให้ไม่ได้ใส่ส้นสูงขนาดนี้ยืนนานๆเดี๋ยวเป็นตาปลานะแวะมาได้นะคะคุณคะเรามีเต้นเพื่อสุขภาพด้วยนะคะลองดูนะคะสนุกมากเลยค่ะค่ะโอ้ยนี่แบบนี้เธอจะแจกได้ยังไงลุกขึ้นมาเร็วโอ้ยไม่เอาหรอกปวดเท้ามากเลยยืนอีกได้เป็นตาปลาพอดีเธอนี่เรื่องมากจริงฉันไม่เห็นเป็นตาปลาเลยผู้หญิงก็เป็นแบบนี้แหละเธอก็รู้อยู่นี่เออฉันไปตรงโน้นเธออยู่นี่แหละนี่อย่าแอบอู้นะไม่อู้จ้าเต้นเพื่อสุขภาพค่ะอันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณเต้นเพื่อสุขภาพกันนะคะนี่เมื่อแจกตรงนี้ใครก็รับได้หรือเปล่าล่ะโอเคก็รับไปสิขอบใจโอ้เธอรับช่วงต่อจากซินดี้จริงๆด้วยเรื่องยากๆแบบนี้ยังทำเสี่ยวซือถ้าคงว่างมากไปจริงๆสินะถ้าคงไม่รู้ว่าเอ็มกลับมาแล้วโอ้โอเคโชคดีนะพวกขี้แพ้ฉันจะรอดูว่าจะเจ๊งเมื่อไหร่ทิ้งลงถังเป็นไงพลเมืองดีสำรวจแฟรนไชส์กับ Pacific Coffee สตูดิโอสอนเต้นเฟิร์งเซียนคอสอาราบิกกำลังเปิดรับสมัครสำนักงานนักสืบเอกชนมีอะไรแจกฟรีหยิบได้ตามสบายขอบคุณค่ะเจ๊ฉันเพิ่งมาคิวสำหรับใช้อินเทอร์เน็ตกรุณากดสตาร์ทสำนักงานนักสืบเอกชนสำนักงานนักสืบเอกชนอันดับเพิ่งมานั่งเองรอก่อนสิคุณครับทำของตกหรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะดูคุ้นๆนะนี่ ฉันทำข้อเสนอมาลองอ่านดูสิว่าเป็นไงเฮ้ยไม่เอานานๆทีแม่ฉันจะไปทำกายภาพบำบัดให้ฉันได้พักผ่อนนะ2 ชั่วโมงนี้ฉันขอพักโอเคอ้าวจิ๊บจิ๊บทำไมเธอไม่พูดไม่จากับใครเลยล่ะเรารู้จักกันมาตั้งกี่ปีแล้วไม่อยากพูดก็แค่เงียบ2 ชั่วโมงนี้ฉันเป็นใบเฮ้ยฉันหลงนึกว่าพวกเธอมีน้ำใจที่แท้ก็หนีมาแอบอู้เปล่านะแต่ฉันซัพพอร์ตเธอเต็มที่นี่พูดตามตรงที่จริงแล้วฉันไม่เห็นด้วยที่นี่เหมาะกับการจีบชายยามบ่ายแต่ว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉันจะหิ้ววายมาเองไม่ต้องห่วงนะฉันจะใช้แรงกายซัพพอร์ตเธอเองคิดดูแล้วมันเป็นเรื่องด่วนนอกจากต้องไหว้เจ้าแล้วต้องซื้อผีซิวด้วยผีซิวอะไรเสื้อหนังเหรอโธ่เอ้ยไม่ใช่เสื้อหนังผีซิวตั้งหากแบบกินแล้วไม่อึนะถ้าแม่ฉันเป็นผีซิวก็ดีนะสิไม่ต้องเปลี่ยนแพมเพิร์สงงอยู่นั่นแหละกินแล้วไม่เรื่องดีนี่นะโอ้ยไม่ดีกับร่างกายนะไม่สิมีแต่เข้าไม่ออกทำธุรกิจก็ต้องเงินเข้าและไม่ออกสิดีฉันต่อรองราคาให้แล้วผัวลงเงินเมียเก็บเงินไว้รวม2 อันทั้งหมด 8,000 โอ้โหแพงกว่าเสื้อหนังอีกนะนั่นน่ะเฮ้ยอยู่กันครบเลยเธอแจกใบปลิวหมดหรือยังหมดเกลี้ยงแล้วไม่เหลือสักใบนี่ฉันมีเรื่องดีๆจะมาบอกทายซิว่าฉันเจอใครเป็นหนุ่มหล่อที่พวกเธอชอบกันทุกคนเลยลิ้นเฟิงไม่ใช่ยุคนี้สิหูเฟิงเหรอเฮ้ยนี่ก็บอกไปเลยว่าเจอเหมยเยี่ยนฟางจางกัวหลงน่ะ ใกล้แล้วอีกนิดก็ทายถูกแล้วเฮ้ยรู้แล้วฐานยองลิ้นเฮ้ยทายแค่นี้ก็ทายไม่ถูกอลุนยาฉันก็พูดอยู่โยกๆนี่ไม่ใช่อลุนนั้นหนุ่มฮอตของโรงเรียนข้างๆไงเยาจื่อหลุนเหรอเจ้าชายแมคโดนัลด์เจอจริงเหรอไม่คิดเลยว่าเขาจะหล่อเป๊ะเหมือนเดิมมีหน้าสาวๆถึงได้แอบชอบเขาเยอะแยะอย่าเรียกว่าแอบชอบเลยแบบพวกเธอเรียกว่าคลั่งไคล้ต่างหากเธอด้วยแหละฉันไม่เคยแม่ฉันสอนให้เป็นเด็กเรียบร้อยเฮ้ยยังไงซะก็แพ้ให้ตันกันทั่วหน้า ฉันไม่แพ้นะยะตอนนั้นเขาบอกรักฉันแล้วนะแต่ฉันไม่เล่นด้วยต่างหากแหละฉันไม่เชื่อฟังไม่ขึ้นมีหลักฐานไหมให้ฉันนัดเขามาเจอไหมล่ะเอ๊ะอรุณราศีเมถุนนี่ใกล้ถึงวันเกิดเขาแล้วด้วยงั้นเรานัดเขามากินข้าวกันไหมแล้วก็ถามเขาไปเลยงั้นตกลงตามนี้โทรเลยโทรเลยโทรก็โทรฮัลโหลจูลี่สะดวกว่ามาได้เลยฮะกินข้าวพอดีว่าผมมีนัดคุยงานนิดหน่อยกับลูกค้าน่ะครับนี่คือบังเอิญจังเลยถ้างั้นมารืนนี้เป็นไงมาเรื่องล่ะต่อไปล่ะงั้นคุณปักวันมาแล้วกันนะยาน้ำสำหรับผู้หญิงมีพวกจิ๊บผักอวบด้วยตกลงตามนี้นะบ๊ายบายดูสิเพราะเสน่ห์ฉันล้วนๆถึงนัดเข้าออกมาเจอกับพวกเธอได้ไม่ใช่ละมั้งเห็นอยู่ว่าเขาไม่อยากเจอเธอแต่พอได้ยินชื่อพวกเราถึงตกลงต่างหากล่ะไม่ใช่สักหน่อยเพราะได้ยินชื่อผักอวบต่างหากถึงได้แทงนัดเดิมไงตื่นได้แล้วเธอจ๋าไม่สิพรุ่งนี้วันศุกร์ต้องจองที่ก่อนนี่จองห้อง VIP นะทำไมมีความลับอะไรไม่หรอกเราไม่เจอกันมาตั้งหลายปีแล้วหาห้องสักห้องจะได้คุยกันสะดวกหน่อยไงอ๋อเธอมีความในใจอยากบอกเขาเลยสิเนี่ยบอกว่าเขาไม่ใช่สเปคไงยะขอแค่เป็นผู้ชายนะไม่ว่าจะแบบไหนฉันเอาหมดไม่เลือกละฉันอาจจะไม่ไปนะทำไมล่ะกลัวผัวหึงเหรอไม่ใช่แต่ฉันเพิ่งจะเข้ามาดูแลสตูต้องจัดการหลายเรื่องยกขยงกันไปหมดลูกค้ามาจะทำยังไงอะชินึกว่ากลัวทำอะไรไม่ถูกเพราะมีเรื่องอะไรที่บอกใครไม่ได้ซะอีกขำแห้งนี่เสี่ยวซื่อเธอกำลังจะเจอเรื่องแปลกๆละฉันกลัวผีมาหลอกแค่นั้นแหละออกไปเลยนี่เพราะฉันหรือเปล่าช่วงนี้ไม่เจอตันๆเลย ตันอาจจะโกรธพวกเธอเพราะฉันก็ได้โธ่คิดมากนะป่านนี้เธอไปป้อยอไก่เหลืองอยู่แล้วมั้งหาไปเชียวไม่ข่าวด่วนทำไมไก่เหลืองจะคลอดแล้วเหรอลาคลอดไปแล้วเหรอนี่เจ๋งเลยว่างๆฉันจะย่องออกไปซื้อฮ่องกงทีวีช่วงนี้ฉันตามเรื่องศึกล้างตระกูลอยู่ไม่ใช่ไม่เกิดนะเกิดหน้าแต่ไม่ใช่คลอดลูกนะแต่พรุ่งนี้เป็นวันเกิดเจ้าชายแมคโดนัลล์ล่ะเธอได้ข่าวมาจากไหนเรื่องจริงหรือเปล่าฉันเอาหนังสือเล่มหนึ่งกับรูปอากิน่า3 รูปไปแลกมาหัวหน้าห้องเลยให้ดูคู่มือเจ้าชายนะสิแต่ว่าจริงไหมล่ะเกิดพรุ่งนี้ราศีเมถุนนี่ราศีนี้มี2 บุคลิกนะมีความอ่อนโยนแต่ไม่ผูกมัดเป็นคนเปิดเผยแต่ว่าขี้อาย2 บุคลิกว้าวคิ้วจังต้องคิ้วเนี่ยไม่ผูกมัดเส้นจางกัวหลงหรือเปล่าเฮ้ยที่นี่ต้องเพลงหย่งหลินเท่านั้นนี่ผักอวบราศีนี้เหมาะกับราศีไหนล่ะฉันรู้กันใช่พวกเธอไหมฉันไม่ใช่หัวเราะอะไรกันเหรอฮะพวกเธอใจร้ายเธอนี่ก็ซื่อบื้อจริงเลยยืดขาอยู่นั่นแหละมานี่เดี๋ยวฉันบอกให้ไปบ๊ายบายแล้วเจอกันนะบ๊ายบายผลงานศิลปะสิ่งการบ้านเยอะนี่แหละมารอบนี้ตกใจหมดเลยเมื่อกี้น่ะไก่เหลืองเกือบจะเห็นนิ้วก้อยของฉันแล้วด้วยเมื่อไหร่ไก่เหลืองน่าจะคลอดสักทีวันๆเอาแต่ด่าแถมสั่งให้ฉันล้างเล็บด้วยเฮ้ยเอาหน้าคนท้องก็ขึ้นลงแบบนี้แหละได้ยินมาว่าคนท้องชอบดมช้างดาวด้วยอีนี่ไปร้านหนังสือแล้วค่อยเล่าต่อเหอะฉันไม่ไปแล้วก็เธอบอกว่าต้องใช้หนังสือแลกขาวนี่จะไม่ซื้อแล้วเหรอไว้ก่อนกันแล้วกันฉันมีนัดน่ะไปนะมีพิรุธรีบกลับชะมัดน่าเบื่อจริงถ้ายังไม่กลับเล่นหยินเซียนกันเถอะได้ไปห้องเปลี่ยนเสื้อกันขอผ่านทำไมล่ะฉันผิดต่อไทซุยต้องอยู่ให้ห่างเทพกับผีแม่นัดไปไหว้ไทซุยไปนะสายรูแฮสำรวมงั้นฉันต้องไปช่วยป้านะงั้นฉันต้องไปคืนหนังสือนะสิบายบายไปนะบังเอิญจริงรีบไปกันหมดเลยดูแปลกพิกลทำตัวลับๆล่อๆป่วยกันนะสิเป็นอะไรล่ะเรื่องความรักอ๋อเพลงใหม่ล่าสุดเท่าแกอยากได้เพลงพวกนี้นะคะรอเดี๋ยวนะจ้างหัวหลงใครติดหนี้ความตกทุกข์อยู่ในเงินเดือนที่ออกโชคชะตาผู้ร่างคือรักหลังจากพบกันสุขสันต์วันเกิดขอให้ได้เจอกันบ่อยๆจะไม่เบื่อเลยเซียวอลุนอยู่ไหนเหรอคะวันนี้เขาลาครับนี่คือว่าจือหลุนอยู่ไหมคะเขาลาครับลาเหรอฉันให้นายนะ สุขสันต์วันเกิดเจอลูนี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่ได้จังหวะดีอ้าวไปไหนล่ะไปเหลวไปหมดแล้วโอ๊ยไปวิ่งวิ่งหานี่อยู่เหรอใครอะเจ็บตรงไหนไหมเสี่ยวหยุนปูปีเก็บอะไรนี่แค่กินข้าวเองต้องว่าเบอร์นี้เลยเหรอเปล่านี่ฉันก็แต่งแบบนี้ตลอดงั้นเดี๋ยวหน่อยไปกันเถอะสวยวันนี้ฮัลโหลที่รักอ๋อค่ะได้ค่ะมีอะไรเหรอเขาเลิกงานก่อนเวลาเนี่ยอยากกินข้าวกับฉันไม่ไปหาเจ้าชายแล้วเหรอช่างเธอไม่เป็นไรหรอกเธอไปเถอะอ๋องั้นจะถ่ายรูปมาเยอะๆนะบ๊ายบาย曾經說出今生不愛你，我共你是但有份沒有緣，情節是你痴痴相戀，將心中愛念為我捐，如今我竟將心意轉。那份愛念沒有盡，沒有緣，輪到你不瞅不睬，心中的愛念盡化煙，能否改變？